านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ลงทุนวันนี้ต่อให้ทรัมป์ทะเลาะกับคิมก็ยังไหวดอกเบี้ยพุ่งน้ำมันดิ่งก็ยังไหวไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราก็มีไหวพริบรับมือได้เพราะกองทุน KF LTF Star D และ KF Star RMF ของกรุงศรีคัดหุ้นเด่นได้จากทุกกลุ่มปรับสัดส่วนยืดหยุ่นเพื่อโอกาสของผลตอบแทนที่มากกว่าในทุกภาวะตลาดสอบถามข้อมูลและโปรโมชั่นโทร026575757หรือธนาคารกรุงศรีทุกสาขาควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยงและศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนลงทุน Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขจะให้คุณเข้ามาตรวจดูหุ้นในพอร์ตของคุณว่าจะเอายังไงดีกับนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศไทยทุกๆเดือนแล้วจะคุ้มไหมถ้าให้คุณได้เข้ามาร่วมสัมมนาครบรอบนิตยสาร Stock Review ในเดือนมีนาคม2562ที่มีนักวิเคราะห์ชั้นนำทั่วไทยมาร่วมงานแบบไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วจะคุ้มไหมให้คุณได้มีข้อมูลการลงทุนที่จะไม่ทำให้คุณตกทุกเทรนด์การลงทุนไม่หลงทางการลงทุนผิดกลุ่มเปิดมุมมองความคิดของนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศไทยสิทธิพิเศษทั้งหมดนี้ให้คุณได้เป็นคนพิเศษสำหรับเราเพียงสมัครสมาชิกนิตยสาร Stock Review ปี2562สามารถโอนค่าสมัครสมาชิกเข้าบัญชีบริษัท Business Line Alliance จำกัดธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี 876-0-2039-9-5 หรือธนาคารทหารไทยเลขที่บัญชี 043-7-16240-7แล้วส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ราย ID @BLLMI สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0853857007หรือราย ID @BLLMI ช่วงชี้ช่องรวยสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังนักลงทุนทุกท่านนะคะกลับมาพบกับดิฉันม่อนณัฐกาลบุญสอนนะคะค่ะในช่วงนี้ก็เป็นช่วง FM 97นะคะเราได้เจอคุณผู้ฟังนักลงทุนนะคะตั้งแต่ช่วง9โมงเศษๆ9โมงครึ่งนั่นเองนะคะที่เราก็เติมเต็มข้อมูลรายการเพิ่มเติมให้กับนักลงทุนเป็นช่องทางหนึ่งที่นักลงทุนได้ติดตามข้อมูลข่าวสารทางด้านการลงทุนโดยตรงนะคะตั้งแต่ช่วง9โมงครึ่งต่อจากนี้ไปนะคะก็เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจันทร์ถึงศุกร์นั่นเองคุณผู้ฟังนักลงทุนก็สามารถติดตามรายการ Business Line Live ได้ตั้งแต่9โมงครึ่งผ่านช่องทาง Facebook Live นะคะช่วงเวลาดังกล่าวก็จะมีข้อมูลนะคะนักวิเคราะห์สาวๆนะคะพี่ม่อนไปเสาะหาสาวๆมาให้ข้อมูลคุณผู้ฟังนักลงทุนเมื่อเช้าก็ได้ข้อมูลจากคุณแอ๊ะนะคะคุณวชิรารักษ์นั่นเองนะคะทางด้านรองกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลก็ให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนตลาดหุ้นไทยเปิดอย่างน่ารักใสกันนะคะในช่วงเช้านะคะเราก็เติมเต็มให้กับนักลงทุนนะคะในช่วงเวลานี้นะคะที่ทีมงานของ Business Line and Life เองก็เพิ่มเติมกำลังให้กับข้อมูลนะคะค่ะในช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังจากนั้นผู้สื่อข่าวของ Business Line and Life พี่แบงก์ก็ไปทำข่าวอยู่ที่ตลาดอยู่นะฮะทุนก็เราก็พยายามเก็บเกี่ยวข้อมูลที่มีอยู่มาฝากนะตามกำลังของพวกเราในช่วงนี้กันนะคะค่ะก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังนักลงทุนทุกท่านนะฮะที่ได้ช่วยในเรื่องราวของการลงทุนกับทางพวกเรานะในการสมัครเป็นสมาชิก Stock Review นั่นเองนะฮะก็จะเป็นช่วงพลังกำลังใจในการที่ทำงานด้วยกันต่อเนื่องนะขอบคุณมากๆเลยนะฮะคุณผู้ฟังนักลงทุนนะฮะส่วนคุณผู้ฟังนักลงทุนที่สนใจในเรื่องราวของการเป็นสมาชิกก็ท่านก็สามารถสอบถามรายละเอียดไปได้ที่ @BLLMI นะคะสมาชิกก็จะมีในเรื่องราวของสิทธิประโยชน์ให้ก็คือ1เราก็จะให้คุ้มไหมที่น้องเขาพูดไปแล้วเมื่อกี้นะแล้วก็มีเสื้อด้วยนะคะส่วนเพิ่มเติมเสื้อให้นั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวในช่วงวันนี้วันศุกร์เราจะถามท่านทีระศักดิ์หรือท่านเทพนะฮะเดี๋ยวเราต้องโทรศัพท์ไปสอบถามจะเป็นท่านทีระศักดิ์หรือท่านเทพมาเสริมแทนพี่เอสไปอยู่ญี่ปุ่นนั่นเองนะฮะเดี๋ยวทางทีมงานติดต่อประสานไปนะฮะสองท่านนี้จะเป็นท่านทีระศักดิ์หรือท่านเทพที่จะเติมเต็มให้กับทางด้านคุณ
เหมือนพี่ม่อนกำลังโทรศัพท์อยู่นะเผลอพูดไปด้วยโทรศัพท์ไปด้วยนะคะแทนคุณเอสนั่นเองนะคะค่ะตอนนี้ก็ลุ้นกันนะคะข้อมูลการลงทุนในช่วงวันนี้นะคะสำหรับสิ้นเดือนพฤศจิกายนนะคะคุณผู้ฝังนักลงทุนเราจะลุ้นท่าของตลาดหุ้นไทยเป็นอย่างไรนะแต่เมื่อสักครู่นี้ทางคุณอาวินโซนี่แล้วก็คุณหนุ่มไม้ฟ้าก็รอในเรื่องราวของทิศทางตลาดในช่วงวันจันทร์ทำไมวันจันทร์จะเป็นวันที่ชะตาหุ้นไทยเป็นแบบไหนเราก็รอลุ้นกันวันจันทร์แต่ในช่วงเวลาและวันนี้เรามาอัปเดตข้อมูลกันคนแรกกันนะคะกับทางด้านคุณอ๋องคุณเอกภวินสุนทราภิชาตินั่นเองนะคะรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะคะสวัสดีค่ะคุณอ๋องคะครับสวัสดีครับค่ะตั้งแต่เช้าเลยพี่ม่อนออกอากาศเผยแพร่ตั้งแต่9โมงครึ่งพี่มีสาวๆมาอยู่ในรายการแล้วแหละคุณอ๋องใช่ครับพี่โอ้โหสาวรู้จักไหมพี่แอ๊ะอ๋อรู้จักครับพี่พี่แอ๊ะเดี๋ยวนี้ไปเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ที่ Asia Wealthครับแล้วยังไงพี่คือมาจะมาหาพี่หรือว่าไงพี่พี่แอ๊ะมากวักหุ้นตอนเช้าให้กับนักลงทุนพี่9โมงครึ่งค่ะเป็นนางกวักกันช่วงเช้าค่ะครับฝากความคิดถึงได้พี่ครับได้บอกผมอ๋องคิดถึงมากครับผมครับได้รักและหวังดีครับพี่แอ๊พี่แอ๊ไปเชียงรายอยู่ไม่รู้ขึ้นเครื่องไปยังนะฮะอ๋อครับผมครับคุณแอ๊วัชิราลักษณ์ก็น่ารักมากเลยนะฮะก็ท่องยุทธจักรอยู่ในตลาดหลักทรัพย์มาเนิ่นนานตั้งแต่พี่ม่อนยังเด็กๆครับตั้งแต่พี่ม่อนยังเด็กโอ้โหพี่พูดเมาครับพี่แอ๊ดขอโทษนะพี่แอ๊ดเขาแค่ยังสดใสแต่งตึงโยอ๋อครับผมครับโอ้ยดีใจมากเจอมอนไม่ได้เจอเป็น10 ปีเลยเดี๋ยวติดตามรายการพี่มอนตั้งแต่9 โมงครึ่งนะฮะในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเห็นอาวินโซนี่เขาบอกวันจันทร์วันชี้ชะตาตลาดของคุณอ๋องวันไหนวันชี้ชะตาตลาดคะอ๋อผมนะผมก็มองคือไอ้สุดสัปดาห์เนี้ยคือมันก็อาจจะไม่ได้มีอะไรนักเท่าไหร่ที่จะกระทบทิศทางตลาดพอดีค่ะแต่ผมว่าประเด็นหลักเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องดอกเบี้ยเฟดมากกว่าวันไหนที่มันตอนที่ตอนนี้มันสัญญามันเริ่มมาแล้วว่าจะเป็นภาพชะลอตัวอ๋อค่ะค่ะทั้งพาวเวลที่บอกไปแล้วก็รายงานประชุมเฟดเมื่อคืนเนี้ยพี่ค่ะเราก็รอประชุมเฟดในเดือนหน้า18-19น่าจะตอกย้ำมุมมองเนี้ยมากขึ้นเพราะนั้นตลาดในเดือนหน้าผมว่ามันจะขึ้นด้วยประเด็นเนี้ยมากกว่าส่วนไอ้เทรดวอร์เนี่ยก็ถ้ามันจบได้สัญญาณบวกก็ยิ่งดีเลยนะครับสมมติเสาร์นี้คุยกันแล้วโอเคจบสวยแบบมีความคืบหน้าที่ดีมีแนวโน้มที่ดีอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งแบบหนุนตลาดได้ดีขึ้นแต่ถ้ามันเกิดมาเป็นในทางลบลงแต่ผมว่าก็ลงผมว่าลงระยะสั้นแต่ผมว่ามันจะขึ้นด้วยประเด็นเนี้ยที่แบบแนวโน้มเฟดชะลอขึ้นดอกเบี้ยมันจะหนุนเงินเข้าในสินทรัพย์เสี่ยงนะครับแล้วก็มีโอกาสแบบไหลเข้ามาใน emerging market ด้วยเพราะว่าถ้าดูในเดือนนี้มันทุเดทพฤศจิกายนเนี่ยเงินมันเข้าฟิลิปปินส์อินโดแล้วอะเพราะนั้นผมว่าคือตลาดในเดือนหน้าก็น่าจะขึ้นได้ครับแต่ตอนนี้อาจจะย่อก่อนนะตอนนี้วันนี้ช่วงนี้ก็คืออาจจะปิดประมาณ1645-1650ตรงนี้ดีแล้วก็ย่อตัวชะลอตัวบ้างแต่ว่าจะเป็นพักก็ขึ้นต่อนะครับซึ่งแนวรับจุดรับรอบเนี้ยที่มันจะย่อลงมาเนี่ยนะครับผมมองไว้2ช่วงก็คือช่วงแรก1632ถัดไปอยู่ประมาณสัก1620-1625ประมาณนี้ครับพี่ค่ะใช่เนาะประมาณนี้แนวรับครับเพื่อแบบเตรียมตัวขึ้นมาต่อแล้วรอบนี้ก็อาจจะไปถึงประมาณ1680-1690ค่ะครับหรือถัดไปรอบนั้นก็คือไปยอดเติมไปที่1760 จุดมันไปได้ครับโอเคแต่อันนี้คือสินทรัพย์ตลาดก็ภาพรวมดีนะฮะเดือนหน้าก็จะดีต่อแล้วก็สุขภาพเป็นท่านอาจจะขัดตัวบ้างครับส่วนทางด้านเทคนิคก็ตามที่คุณหมออธิบายเนาะว่าอาจจะเป็นกรอบแบบที่ว่านะคะใช่เพราะว่าขึ้นมามันขึ้นมาครบแค่ขึ้นย่อยที่พี่มันก็อาจจะปรับตัวย่อตัวลงมาบ้างนะครับแล้ว
อันนี้ที่ฟื้นมามันก็จะเป็นแค่ดีบ่าวแล้วก็อาจจะลงไปช็อตหนึ่งหาประมาณแนวรับที่บอกนะครับผมครับตัวพัฒนาครับอันนี้เหมือนมันเป็นแบบมองไปขึ้นมีขาดที่ชาร์จที่มี5ขึ้นนะขึ้น1ไม่จะพบประหลาดที่มี5ขึ้นได้ที่บอกไปนะครับตอนนี้แบบพักตัวก่อนถ้าเป็นถามเจ๊ขึ้นก็คือประมาณสัก3วันครับพี่3ที่วันก็คือวันนี้วันหนึ่งวันจันทร์อังคารพุธประมาณเนี้ยครับผมจ้ะได้จ้ะโอเคโอเคค่ะก็ส่วนหุ้นก็เหมือนเดิมเนาะแค่ถือต่อไปครับหุ้นก็ถือไว้นะครับถือไว้ทั้งหมดเลยนะครับถือไว้เพื่อไปรอขายตามยอดด้วยนะที่บอกนะฮะส่วนด้านของซีดีซัดก็เป็นช็อตเล่นช็อตสั้นๆครับค่ะช็อตตรงไหนคะคือเปิดตรงนี้ได้พี่190.7 1091ตรงเนี้ยนะครับแล้วสูงกว่า1095คัทลอสค่ะ1095คัทลอสแล้วด้านข้างล่างก็คือที่ลองปิดนะครับมี2ช่วงช่วงแรกก็คือ1080 1083ค่ะแล้วก็ถัดไปอยู่ที่ประมาณ1075ครับพี่ข้างล่างสุดเนาะครับล่างสุดทองคำค่ะทองคำก็เป็นถ้าใครใครมีช็อตอยู่ก็อันนี้มันย่อตัวลงมาแล้วนะครับก็ปิดไปก่อนนะฮะปิดช็อตไปก่อนนะฮะเพราะว่าดูแล้วมันอาจจะมีโอกาสว่ามันจะย้อนไปที่ประมาณอย่างเกียวแทบนะพี่มันอาจจะย้อนได้ประมาณใกล้ๆ1240นะ1220หรือเปล่า1240ด้านบนเลยพี่อ๋อด้านบนอ๋อพวกขาช็อตใช่ไหม1240ปิดไปก่อนปิดไปก่อนครับตอนนี้เดี๋ยวอาจจะเด้งขึ้นไปนะฮะสำหรับขาช็อตนะฮะทุนโอเคปิดไปก่อนครับเพราะมันน่าจะเป็นพักเพิ่มขึ้นต่อดูแล้วนะครับตอนที่ให้ช็อตไปก็ปิดไปก่อนนะฮะปิดไปก่อนคราวนี้แหละค่ะค่ะส่วนจะเปิดใหม่เป็นรองนะฮะย่อรองค่ะรอย่อรองย่อรองก็คือที่1225ค่ะครับแล้วก็ต่ำกว่า1218ครับลอสก็1225มันก็วันนี้เนาะพี่อ๋องตัวโกซัดนะพี่เห็นนะ1225ก็ลองเปิดเล่นลองดูครับโอเคอ่ะข้อมูล1240ใช่1240ด้านบนนะครับพอดูแล้วดอลลาร์มันจะอ่อนจากเรื่องเปลี่ยนสล็อตเป็นดอกเบี้ยแล้วก็เป็นหนุนให้ทองคำให้มันปรับขึ้นมาได้ครับก็เป็นรองย้ำมาฝั่งรองครับมีช็อตอยู่ปิดก่อนมีช็อตปิดก่อนนะย้ำฝั่งรองค่ะแล้วก็วันนี้เที่ยงช่วงเอาใจไปเลยคุณออกมาไหมฮะครับเดี๋ยวไปครับพี่ออกมาเลยนะอาจจะไปถึงประมาณสักเที่ยงหน่อยๆนะพี่เที่ยงออกมาหน่อยครับไม่จอมมาแต่ท่านเทพเขาจัดไปก่อนแล้วกันพี่ท่านเทพมารอแล้วเดี๋ยวตอนนี้กำลังรอขึ้นแท่นอยู่อ่ะอ๋อครับประตูก่อนเลยพี่เดี๋ยวผมไปแดมครับผมฮะครับได้ครับไม่ได้ไม่ได้เขาแฟนคลับพี่ไม่เขาอะไรพี่แฟนคลับคุณอ๋องเขาก็รอคุณอ๋องอยู่ครับได้เนี่ยเดี๋ยวเขาตามเข้าไปครับได้ขอบคุณมากนะคะคุณอ๋องค่ะครับครับเจอกันครับสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวเขาก็จะมาเจอกันนะฮะเดี๋ยวแก๊งสามชาน่ารักน่ารักทั้งคู่เลยนะฮะทั้งคุณอ๋องคุณเทพแล้วก็คุณพัชชัยนั่นเองนะทั้งทุนหรือว่าคุณจอมมานนะฮะก็ตามสไตล์เขาว่าปุกปักของเดอะแก๊งเขานะคะก็แต่ถ้าทุกคนมีความตั้งใจที่จะเอาข้อมูลความรู้มาฝากนักลงทุนในช่วงเอาใจไปเลยช่วงผ่านช่องทาง Facebook Live ของรายการนั่นเองนะฮะน้องๆก็มาจากที่ไกลๆลงทุนเดินทางอีกท่านหนึ่งก็มารถไฟฟ้าอีกท่านหนึ่งก็ขับรถมาอะไรต่างๆขึ้นลงทางด่วนอะไรเงี้ยเพื่อเอาข้อมูลมาฝากนักทุนเพราะเราเป็นจุดที่เพื่อนๆนักทุนได้ติดตามแล้วมาเจอกันนั่นเองนะคะค่ะเอาละเดี๋ยวเราไปคุยกับท่านปิ่งปิ๊งนะคะท่านปิ่งปิ๊งหรือว่าคุณประกิตสิริวัฒนาเกตนั่นเองนะคะเริ่มที่จะดีขึ้นแล้วนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะคะสวัสดีค่ะคุณปิ๊งค่ะครับสวัสดีครับพี่ป๊อดครับตอนนี้ดีขึ้นหรือยังคุณปิ๊งดีเรื่องอะไรพี่วันที่30ให้คุณปิ๊งที่คุณปิ๊งบอกให้รออ่ะอ๋อก็วิสัยทัศน์ดีนะครับอาการดีเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยทำเขาให้สัมภาษณ์ไปให้สัมภาษณ์กับสื่อผมไม่แน่ใจว่าให้สัมภาษณ์กับสื่อคนชนโดยรวมหรือว่าให้สัมภาษณ์กับสื่อด้านใดด้านหนึ่งแต่ว่าทำให้สัมภาษณ์มันน่าสนใจเขาบอกว่าตอนเนี้ยเขาใกล้ที่จะทำบางสิ่งบางอย่างนะครับ
แล้วก็เขาไม่แน่ใจว่าเขาอยากจะทำจริงหรือไม่นะครับเพราะว่าถ้าทำไปแล้วเนี่ยเงินที่ได้มาเป็นพันล้านจากการเก็บภาษีเนี่ยมันอาจจะได้น้อยลงตรงนี้สำคัญมันทำให้ตลาดตีความว่าไอ้ทำบางสิ่งบางอย่างนี่ก็คือการเลื่อนการเก็บภาษีกับตีมาไปหรือลดกำแพงภาษีลงมานะครับซึ่งมันเป็นสัญญาดีอ่ะมันสะท้อนว่าการเจรจาที่จะเกิดขึ้นในค่ำวันพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะรู้เรื่องนะครับผมเดาว่าน่าจะมีข้อตกลงกันในเบื้องต้นนะครับก่อนที่จะทำข้อตกลงกันอย่างเป็นทางการก็อาจจะเป็นต้นปีหน้าดังนั้นระหว่างที่รอทำข้อตกลงอย่างเป็นทางการเนี่ยแน่นอนว่าตัวก็2,000 ล้านเหรียญที่น่าจะยังเก็บภาษีในอัตราแค่10%ต่อไปก่อนส่วนอีกที่จะมีแผนว่าจะเก็บ25%ตอนต้นปีหน้าเนี่ยคงเลื่อนออกไปนะครับส่วนฝั่งจีนเองเนี่ยคงมีการลดกำแพงภาษีในส่วนของพวกถั่วเหลืองรวมไปถึงก็คงมีการทำสัญญาว่าจะนำค้านำเข้าสินค้ามากขึ้นซึ่งทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าตลาดมันจะตอบรับในทางที่ดีนะครับในวันจันทร์ดังนั้นถ้าเราเชื่อว่าทุกอย่างจะดีวันนี้เราก็ถือหุ้นนะครับแต่ถ้าเราคิดว่าไม่ดีกลัวนะครับความเสี่ยงมันเยอะเกินไปเนี่ยก็รอนะครับผมว่ารอได้ก็รอดูผลสรุปแล้วก็ไปซื้อเอาวันจันทร์ยังไงมันก็ราคามันก็ไม่แพงมากไปกว่าที่เราจะซื้อหรอกนะครับแล้วผมเชื่อว่าตอนนี้ตลาดมันพลิกหลายด้านมากนะครับอย่างเช่นเรื่องเฟดเนี่ยอยู่ดีกลับโทนแล้วจากเดิมเป็นฮอกกินส์ตอนนี้เป็นโดวินพอสมควรเลยซึ่งมันเป็นการกลับขาที่ค่อนข้างแบบว่าเซอร์ไพรส์เดือนหน้าขึ้นดอกเบี้ยแน่แต่ว่านับแต่เนี้ยนับแต่เดือนหน้าไปอ่ะมันจะขึ้นดอกเบี้ยยากมากซึ่งในส่วนของอินเวสชั่นมาร์เก็ตรวมถึงไทยอ่ะมันจะตอบรับในทางที่ดีแน่ๆนะครับโดยสรุปแล้วผมว่าตลาดเราอ่ะมันมีโอกาสฟื้นสูงมากนะครับก็ผมอยู่ในข้างของการซื้อมุดเพื่อน้ำหนักการลงทุนนะครับแต่ว่าก็แล้วแต่ว่าใครจะเชื่อแล้วกันนะครับก็ผมก็มองว่าเดือนหน้าก็คงมีรุ่น1740เนี่ยนะครับยกเว้นคุยกันค้าไม่รู้เรื่องนะถ้าคุยไม่รู้เรื่องก็ลงนะครับแล้วให้เมื่อกี้เอวินมันให้ 60% เบสเคสอ่ะปีให้กี่เปอร์เซ็นต์นะสำหรับผมแล้วเนี่ยมันน่าจะประมาณ80-20อ่ะครับ80ก็คือคุยแล้วรู้เรื่องมีข้อตกลงในเบื้องต้นนะครับแล้วข้อตกลงยังเป็นทางการทำในต้นปีหน้าส่วนอีก 20% ก็คือคุยรู้เรื่องนะครับก็ให้น้ำหนักค่อนข้างดีนะใช่มาถึงตรงนี้แล้วตีความหมายแล้วแกะรหัสแล้วเนี่ยคำพูดของครับเนี่ยมันเป็นในโทนที่น่าจะออกมาดีนะครับแล้วทำไมตามทำไม่ตามผู้นำเราล่ะตามผู้นำเราโอ้ยเราตามอยู่แล้วครับผู้นำว่ายังไงเราว่าอย่างนั้นนะครับพี่แต่พี่ก็อย่าชวนผมมีเรื่องเลยพี่นะชีวิตจะมีเรื่องเยอะอยู่แล้วพี่แล้วต้องตกลงมีเรื่องเยอะใช่ไหมคะขอบคุณปิงได้ชีวิตมีเรื่องอยู่แล้วนั้นเราก็อย่าไปอะไรเลยนะครับก็ในแง่ของการเมืองบ้านเราอ่ะมันชันแล้วเพราะว่ากรกตแบ่งเขตเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ350 เขตเรียบร้อยดูตรงแล้วก็ไม่น่าพลิกโผหลังการเลือกตั้งก็พอเดาได้แล้วว่าจะเป็นใครอ๋อเหรอเฮ้ยทำไมพี่เดาไม่ได้เลยเหรอถ้าพี่อ่านรัฐธรรมนูญดีๆพี่จะรู้ว่ามันปักธงไว้อยู่แล้วว่าต้องเป็นใครนะครับรัฐธรรมนูญล็อกไว้ทุกอย่างแล้วนะครับขนาดนั้นเลยเหรอถูกต้องนะครับพี่ลองไปอ่านดูพี่มาตรา272อ๋อเดี๋ยวนะจดก่อนมาตรา272โอเคได้พี่ไม่มีรัฐธรรมนูญเลยต้องไปโหลดที่ไหนอะก็พิมพ์ใน Google นะครับรัฐธรรมนูญไทยปี2560นะครับโอ้โหนักวิเคราะห์นักวิเคราะห์อย่างคุณปิงนี่สุดๆเลยนะก็กลับมาที่เรื่องหุ้นต่อที่เมื่อวันพุธเนี่ยเรามี PTT อ่ะมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับ9.10ที่เห็นแล้ว PTT นะวันนี้ใช่วันนี้ถึงหย่อนลงไปหน่อยเพราะว่ามันก็มูลค่าการซื้อขายตลาดน้อยไม่ว่าการส่วน EDG ยังจำได้ไหมครับเราคุยกันเมื่อเย็นวันพุธใช่ค่ะ EDG ปรากฏว่าเมื่อวานก็ขึ้นมานะครับดังนั้นใครที่ซื้อไปก็น่าจะได้เห็นยิ่งเก่งกับระยะสั้นไปแล้วดีใจด้วยนะครับเมื่อวันก็ใช่ภาพก็เชื่อว่าคนที่ฟังแล้วก็อาจจะมีบางส่วนซื้อตามไปเนี่ยว่าก็ได้กำไรกันแหละรอบนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับสำหรับวันนี้เราจะซื้ออะไรเพื่อสัปดาห์หน้าผมว่ามันได้เยอะนะก็อาจจะเน้นไปที่หุ้นในเซ็ตซิตี้ดีกว่าเพราะว่าถ้าตลาดได้รับข่าวดีในช่วงสุดสัปดาห์นี้เนี่ยต้นสัปดาห์หน้าผมคิดว่าอาจจะได้เห็นดิวมันดีกับการกลับเข้ามาในตลาดบ้างหรือวันนี้ก็น่าจะเน้นไปที่หุ้นใหญ่เป็นหลักนะครับ
ซึ่งหุ้นใหญ่หลายตัวที่ซึมๆเบาๆตอนนี้เนี่ยมันก็น่าสนใจซึ่งอย่างเช่น CPO ว่าน่ามองนะครับ CPO พวกแอดวานนะครับที่เมื่อวานลงเยอะๆมันก็มีโอกาสที่จะรีบาวด์ได้นะครับหรือแม้กระทั่งกลุ่มพวกธนาคารพาณิชย์บางแห่งนะครับเช่น KTB BBL ก็มีโอกาสฟื้นในสัปดาห์หน้าเพราะฉะนั้นก็ไปในเชิงกลยุทธ์นะครับที่ซื้อขึ้นอยู่ว่าใครจะกล้าเบสอ่ะเอาอาทิตย์นี้ถ้าเป็นผมก็เบสนะครับอ๋อเป็นถ้างั้นทันซีรีส์แซดเบสยังไงไหมล่ะซีรีส์แซดเรามีลองไปอยู่แล้วยังจำได้ไหมครับเมื่อวันพุธว่าโฟโล่ผ่านตอน 1.90 นะครับก็เมื่อวานน่าจะเป็นกำไรนะครับสัปดาห์นี้อาจจะเป็นกำไรเล็กๆน้อยๆวัดก็ลองวัดดวงครับหรือข้ามสัปดาห์ครับอ่ะปิงวัดดวงแล้วล่ะครับได้จ้าโอเคค่ะคุณพี่ขอบคุณนะครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ค่ะคุณประกิตธนันบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะคะให้น้ำหนัก 80% กับทิศทางเรื่องปัจจัยต่างประเทศนั้นว่าน่าจะออกมาดีนะฮะเบสเคสนั่นเองนะคะส่วนหุ้นถ้าอยากที่จะเสี่ยงเก็งกำไรก็ต้องเลือกหุ้นตัวใหญ่เป็นหลักนะคะ CPO KTB BBL เป็นต้นนะคะส่วนหุ้นที่ให้เล่นมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา PTT ทำกำไรไปแล้ว EPG ทำกำไรไปแล้วนะคะนั่นก็เป็นข้อมูลของคุณประกิตนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะในช่วงหน้าเดี๋ยวเราดูนะคะว่าจะเป็นท่านเทพมาได้หรือเปล่าในช่วงเวลานี้เพราะว่าตำราของท่านเทพเขาพิมพ์หมดแล้วนะคะทุนหลายหลายท่านเองที่ได้จองต่างๆก็เดี๋ยวเตรียมรอรับหนังสือกันเลยนะคะค่ะสำหรับหนังสือคัมภีร์หุ้น2019ของท่านเทพพนวนะพิมพ์เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถสั่งซื้อได้เลยค่ะนักลงทุนค่ะหลายๆท่านที่สั่งซื้อก็แอดไลน์ BBLMI นั่นเองนะคะสำหรับหนังสือตำราท่านเทพซึ่งในวันนี้เองก็มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวการเมืองเติมให้เยอะเลยนะคะนักลงทุนนะมีพรรคการเมืองบางพรรคที่ยังไม่ได้รู้ชะตาอ่ะโพไหนก็ไม่โพได้ดีเท่ากับข้อมูลท่านเทพเลยละงานนี้นะคะโผล่ออกมางูเยอะๆนะฮะแต่หนังสือตำราท่านเทพนำเสนอในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้แหละนะฮะเปิดตัวในวันที่30พฤศจิกายนเปิดตัวที่นี่แหละทั้งทุนส่วนท่านที่ทั้งทุนที่จองแล้วก็จ่ายเงินเรียบร้อยแล้วรอรับหนังสือได้ไปอ่านก่อนวันปีใหม่แน่ๆเลยนะคะสำหรับในรอบนี้เราก็พิมพ์จำกัดเนื่องจากพิมพ์ปีที่แล้วพิมพ์เผื่อไว้เยอะนะไม่เอาละหมดแล้วก็หมดเลยสำหรับนักลงทุนที่สนใจหนังสือท่านเทพนะฮะก็เราก็พิมพ์ประมาณ 7-800 เล่มเท่านั้นเองเพื่อให้กับนักลงทุนในกลุ่มของพวกเราโดยเฉพาะเลยนะฮะก็รายละเอียดก็สนใจสอบถามไปที่แอดไลน์นะแอดไลน์ง่ายสะดวกสบายมากพอโอนเงินเสร็จแล้วก็ส่งสลิปกับที่อยู่ของท่านนะฮะมาได้เลยนะฮะ @BLLMI นะฮะราคารวมส่งก็ 1,000 บาทนั่นเองนะฮะนักทุนจำนวนหุ้นก็มีมากมายที่ท่านเทพได้อธิบายถึงนะฮะหลายเกือบ 50-60 หุ้นนั่นเองนะฮะเป็นหุ้นที่อยู่ในมวลชนนะฮะอยู่ในส่วนของ Safety เป็นต้นนะฮะอ่ะก็เป็นรายละเอียดที่ฝากนักทุนในช่วงนี้นะฮะ @BLLMI นะฮะนักทุนที่สนใจสั่งซื้อหนังสือท่านเทพไปอ่านในช่วงก่อนปีใหม่นะฮะเพราะปีนี้ก็เยอะเหมือนกันนะนักทุนนะ289หน้านั่นเองนะฮะนักทุนอ่ะสนใจรายละเอียดก็สอบถามไปได้ที่ @line BLLMI นะฮะจองเงินและส่งหลักฐานการจองเรียวเรียวเดี๋ยวเราเริ่มทยอยส่งวันนี้เลยนะคะนักทุนเผื่อเสาร์อาทิตย์อยู่บ้านก็เซ็นรับหนังสือได้เลยนะคะสำหรับหลายท่านนะคะค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะในช่วงหน้าเราก็เจอในส่วนของข้อมูลการลงทุนนะคะพักสักครู่ค่ะ Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขคุณเข้ามาตรวจดูหุ้นในพอร์ตของคุณว่าจะเอายังไงดีกับนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศไทยทุกๆเดือนแล้วจะคุ้มไหมถ้าให้คุณได้เข้ามาร่วมสัมมนาครบรอบนิตยสาร Stock Review ในเดือนมีนาคม2562ที่มีนักวิเคราะห์ชั้นนำทั่วไทยมาร่วมงานแบบไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วจะคุ้มไหมให้คุณได้มีข้อมูลการลงทุนที่จะไม่ทำให้คุณตกทุกเทรนด์การลงทุนไม่หลงทางการลงทุนผิดกลุ่มเปิดมุมมองความคิดของนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศไทยสิทธิพิเศษทั้งหมดนี้
ให้คุณได้เป็นคนพิเศษสำหรับเราเพียงสมัครสมาชิกนิตยสาร Stock Review ปี2562สามารถโอนค่าสมัครสมาชิกเข้าบัญชีบริษัท Business Line Alliance จำกัดธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี 876-0-2039-9-5 หรือธนาคารทหารไทยเลขที่บัญชี 043-7-16240-7 แล้วส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ราย ID @BLLMI สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0853857007หรือราย ID @BLLMI ช่วงเจาะลึกคนธุรกิจค่ะก็กลับมาในช่วงเวลานี้กันต่อเนื่องกับเรื่องราวของการลงทุนนะคะคุณผู้ฟังนักลงทุนที่ได้ติดตามรายการนะคะผ่านช่องทาง Facebook Live นะก็ทักทายนะคะแล้วก็ได้เจอกันนั่นเองตั้งแต่ช่วงเช้า 9:30 นะคะต่อจากนี้ไปรายการพี่มอดนะคะก็จะมีผ่านช่องทาง Facebook Live ตั้งแต่ 9:30 ก่อนตลาดหุ้นไทยเปิดเลยนะแล้วเราก็อยู่กันตึ๊ดๆๆๆจนตลาดหุ้นไทยปิดในช่วงเที่ยงครึ่งนะคะเราก็จะมีข้อมูลนะคะไลฟ์เทรดกันข้อมูลการลงทุนที่เห็นจะนั่นเองนะคะค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนักลงทุนที่ได้ยินได้ฟังรายการตอนนี้นะคะก็ทักทายกันด้วยการกดไลค์หรือกดคอมเมนต์สวัสดีทักทายกันได้ทั้ง2ทางนะคะก็เราจะได้รู้ว่ามีคนฟังเราแล้วก็มี acting action ด้วยกันอย่างไรเราก็ไม่ได้พูดไปสายลมแสงแดดนะเราตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราคุยกับใครนะคะใครเป็นใครบ้างหลายท่านก็ทักทายกันทุกวันขอบคุณมากจริงๆนะคะกับความเป็นเพื่อนของทุกท่านนั่นเองนะคะค่ะอย่าลืมนะคะหนังสือท่านเทพนะคะตอนนี้ท่านเทพคำนวณเองนะคะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวพี่ม่อนจะขออนุญาตคุยกับท่านเทพก่อนนะคะว่าตำรับตำราคัมภีร์หุ้นของท่านเทพนะที่ออกมาแล้วในวันที่30พฤศจิกายนนะตรงนี้จะถึงมือนักลงทุนวันไหนนะฮะแล้วเป็นวันดีหรือเปล่าค่ะ สวัสดีค่ะท่านเทพค่ะสวัสดีครับพี่ม่อนครับตำราท่านเทพออกมาแล้วเนาะก่อนที่พี่จะถามผมเนี่ยนะครับผมมีคำถามถามพี่คำถามเดียวครับจ้าพี่ปิดช็อตหรือเปล่าครับไม่ได้ปิดช็อตเดี๋ยวเรามาโชว์กันตอนช่วงเอาใจไปเลยนะพี่ยังถือช็อตอยู่ใช่ไหมครับใช่ใช่โอเคครับขอบพระคุณครับขออีกสักวันนะพี่อย่าเพิ่งติดนะครับโอเคค่ะพี่ยังพี่ต้องเสียสละนะครับพี่โอ้ยพี่ใจตัวกำลังกายตังเนี่ยใจให้ลงทุนหมดเลยตอนนี้ครับผมคือเมื่อวานพี่คิดจะปิดบ้างไหมครับตอนตลาดมันไหลลงมาครับผมไม่นะเพราะว่าท่านเทพบอกขอพี่บอกจะเป็นแกะบูชายันให้นักทุนในตลาดพี่ยอมถวายตัวให้นักทุนแล้วโอ้เยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลยครับนะครับเพราะนั้นผมก็มั่นใจนะครับว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวบ่ายๆน่าจะขึ้นต่อได้นะครับเพราะว่าตำแหน่งของดาวจันทร์จรนะครับพระจันทร์นะครับที่เคลื่อนที่นะครับผมมันยังอยู่ในเรือนที่ดีอยู่นะครับแต่ว่าสัปดาห์หน้านะครับถ้าตลาดมีการขึ้นนะครับให้ขายครับผมขึ้นให้ขายเนาะใช่ครับผมขอพี่อีกสักวันหนึ่งนะครับวันนี้แหละครับแล้วบ่ายๆที่ค่อยปิดนะครับบ่ายๆที่ค่อยปิดไปนะครับได้นะครับโอเคขอบคุณนะนะท่านตูนพี่ม่อนถวายตัวให้นักลงทุนในตลาดหุ้นไทยเรียบร้อยแล้วค่ะครับผมขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับเพราะฉะนั้นท่านที่ช็อตมาหรือว่ายังมีท่านที่ลองมานะครับแล้วก็ยังลุ้นขึ้นต่ออย่างสบายใจได้นะครับเพราะว่าตำแหน่งนะครับที่ผมแนะนำกับพี่ม่อนไปอันนั้นเป็นเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะครับเพราะว่าต้องการให้พี่ม่อนเสียสละเพื่อนักลงทุนค่ะงานนี้ที่อื่นเขาบูชาเทพเขาจะลำฟ้อนเซิงกระติกมันไปเรื่อยใช่แต่ของตลาดหุ้นไทยอ่ะเราบูชาเทพโดยการให้พี่ม่อนช็อตขาดลงทุนบูชาเทพโดยการช็อตนะฮะโดยใช้พี่มอดนะฮะเป็นแพะบูชายันนะฮะโอเคได้ไม่เป็นไรอ่ะเสียเท่าไหร่ได้เพื่อนต้องทุนพี่ยอมเสียครับเอาแค่สัญญาเดียวก็พอครับผมไม่ขอพี่เยอะเลยครับผมนะครับแล้วตำราท่านเทพเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะฮะพร้อมแล้วนะตอนนี้ก็กำลังลงลายเซ็นนะครับพร้อมกับคำอวยพรอยู่นะครับโอ้เรียกว่าตอนนี้เนี่ยพิมพ์800นะครับผมเรียนตรงๆเลยว่าผ่านไป300กับพี่นะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับพี่โอ้ค่ะค่ะโอเคหมดแล้วหมดเลยตำราเราไม่ใช้เลี่ยราดเตี้ยติดดินเราเลิกแล้ว
ขายเฉพาะคนต้องการเราจริงๆเนาะทุนเอ๊ะพอดีรัฐบาลเขามีออกแพ็กเกจนะครับเราสามารถเอาอันนี้ไปลดหย่อนภาษีได้ไหมครับพี่ช็อปช็อปด้วยชาติเหรอเนี่ยใช่ครับพี่ช็อปหนังสือครับพี่ทำเป็นเล่นไปนะครับเดี๋ยวต้องเช็คกับสรรพากรนิดนึงแล้วกันนะครับว่าเฮ้ยลดหย่อนได้หรือเปล่านะครับไม่แน่นะครับไม่แน่นะครับอย่าเลยอย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้รัฐบาลไทยเลยช่วยเขาได้ก็ช่วยกันเถอะของเล็กๆน้อยจะไปเอาอะไรกับเขาอ่ะช่วยชาติบ้างเถอะพวกเราอ่ะครับผมใช่ครับครับผมครับน่านะครับแล้วตกลงนี้หนังสือท่านเทพจะถึงมือนั่งทุนบรรจันใช่ไหมวันจันทร์นะครับแต่ถ้าเคอรี่ไปส่งเร็วก็ถ้าส่งวันนี้ทันกี่เล่มกี่เล่มก็เสาร์อาทิตย์เผื่อถึงก็ได้นะมาแล้วจริงๆนะมีเห็นตัวเล่มๆแล้วนะคะคอนเฟิร์มครับคอนเฟิร์มเลยครับว่ามาแล้วนะครับที่แต่ว่าตอนนี้ในกำลังเซ็นอยู่นะครับแล้วก็น่าจะจัดส่งได้บ่ายนี้แหละครับได้โอเคอ่ะที่ท่านเทพก็คอนเฟิร์มตลาดเนาะสัปดาห์หน้าเนาะแล้วเดี๋ยวผมจะฟ้องกับจอมมารครับพี่ทำไมเขามากล่าวหาผมว่าหลอกลวงประชาชนหลอกลวงนักลงทุนเดี๋ยวบ่ายนี้ผมหลอกเรื่องอะไรหลอกเรื่องอะไรเขามาป่ะครับพี่เขามากล่าวหาว่าผมมาหลอกลวงนักลงทุนเรื่องอะไรหาว่าผมเนี่ยหลอกลวงทำหนังสือไม่เสร็จแล้วก็หนังสือเนี่ยไม่ได้ตามสเปคนะครับที่คุยเอาไว้นะครับแถมทำให้นักลงทุนที่มาวันงานเนี่ยไม่ได้หนังสือกลับไปเขาจะฟ้องผมแล้วมันจริงไหมล่ะท่านเทพหนังสือออกทันวันงานไหมล่ะผมไม่ทันจริงๆนะครับเพราะว่ามันติดก็ไม่ทันไงคือมันติดเรื่องพรรคการเมืองครับพี่เพราะว่ามันมีประเด็นเรื่องของพรรคนะครับเราเลยต้องเอามาอัปเดตนะครับว่าพลังประชารัฐจะได้คะแนนเสียงเท่าไหร่นะครับกี่เปอร์เซ็นต์นะครับประชาธิปัตย์นะครับจะดีไม่ดีนะครับแล้วก็วันเลือกตั้งเนี่ยนะครับเลื่อนหรือไม่เลื่อนผมวางทามมิ่งไว้2วันนะครับระหว่างเดือนเดี๋ยวต้องไปดูในหนังสือแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเลื่อนเนี่ยผมก็ไม่กลัวนะครับเพราะว่าถ้าเลื่อนนะครับยิ่งดีเลยนะครับต่อต้องอ่านหนังสือท่านเทพท่านเลื่อนการเมืองแล้วจะดีกับใครมาอ่านเลยใช่ครับนะหนังสือเขาบอกเลยทำไมมันถึงยึดยักเลื่อนไม่เลื่อนเลื่อนไม่เลื่อนนะครับแล้ววันที่เนี่ยผมระบุไว้เลยว่าวันไหนนะครับผมว่าถ้าเลื่อนเนี่ยก็ไม่เกินนะครับไม่เกินแน่นอนนะถ้าเลื่อนจะดีกับใครเขาบอกด้วยทั้งคู่ใช่ครับก็เทพเทพไม่ต้องไปเอาอะไรกับมานะเทพเวลาแพ้เป็นพระนะเทพให้เขาชนะเป็นมารไปเถอะเราเป็นพระไม่ได้ครับพี่ไม่ได้ครับเรื่องเขาเรียกไอ้นะผมอ่ะผิดไม่กลัวนะครับแต่ไม่ชอบให้คนมาสบประมาทครับพี่มันยิ่งมากล่าวหาเทพต้องแผ่เมตตาสิคะเทพไม่ได้ครับแล้วยิ่งมากล่าวหาว่าผมเนี่ยเป็นพวกหลอกลวงนะครับผมรับไม่ได้ครับอันนี้ผมรับไม่ได้จริงๆนะครับผมวันนั้นเทพไปว่าเขาอ่ะว่าเขาแรงนะวันนั้นอ่ะวันนี้เขาคือช่วงพวกเขาดีเนี่ยเขามั่นใจเนี่ยผมยอมไม่ได้ผมก็ต้องตามสู้กับเขาต่อไปนะครับผมมีมารที่ไหนเทพต้องตามไปต่อสู้แล้วครับพี่เทพคำนวณกับมารเขาจะมีการสามชาติเกิดขึ้นในวันที่26มกราดูที่จะฟาดฟันกันทั้งวันได้หรือเปล่าถ้ามันไม่เหนื่อยก่อนนะทั้งก็อดผมว่าจอมมาเดี๋ยวไว้กลางวันเราเจอกันดีกว่านะครับไม่อยากให้รบกวนเวลานักลงทุนมากแต่ว่าเรื่องของตำแหน่งนะครับของดาวที่เราคุยกันไว้นะครับย้อนกลับไปดูได้นะครับว่าในตัวของตำแหน่งของดาวจรเนี่ยวันศุกร์นะครับยังอยู่ในเรือนที่ดีอยู่นะครับแต่ว่าต้นสัปดาห์หน้าเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าดาวจันนะครับมันจะทำมุมไม่ดีนะครับในช่วงสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ยถ้าขึ้นให้ขายด้วยครับผมได้ค่ะท่านเทพอ่ะก็เป็นข้อมูลอ่ะเขาบอกว่าอ๋อเขาหยอกกันน่ารักดีค่ะพี่ม่อนโอ้เขาหยอกแต่เขาเอาฟ้องเนี่ยครับเขาจะฟ้องผมนะครับนักลงทุนถ้าเขาหยอกไม่เสร็จแล้วก็เนี่ยอันนี้ไม่มีคนซื้อเขามาหมิ่นประมาทเลยนะผมก็ไม่ว่าแต่เขาบอกจะเอาทนายมาฟ้องเนี่ยผมนี่รีบติดต่อกับอะไรนะท่านอัจฉริยะนะครับเตรียมรอไว้เลยนะครับผมยอมไม่ได้ครับยอมไม่ได้นะครับผมโอ้เทพของพี่ม่อนนี่เขาแบบนักลงทุนเขาแบบนะ
แล้วที่เขาบอกว่าเขาจะเป็นอะไรนะครับนักการเมืองเขาบอกว่าจะออกอะไรนะกดควบคุมพวกหมอดูเฮ้ยผมไม่ใช่หมอดูเพียวนะครับในตำราผมเนี่ยผมบอกให้เลยว่าผมใช้ในเรื่องของข้อมูลพื้นฐานนะครับได้ค่ะนั่งทุนเขาบอกพอแล้วอะไรอย่ามาทะเลาะกันเดี๋ยวเอาไปเอาช่วงเอาใจไปเลยช่วงนี้หุ้นก็คือท่านเทพบอกส่วนคนที่เปิดลองในสัปดาห์นี้ครับถือต่อวันอาทิตย์หน้าเหรอคะใช่ครับแล้วก็ไปขายวันจันทร์นะครับวันจันทร์เอาขายวันจันทร์จะขายทันยังไงถ้ามันลงวันจันทร์ตอนเช้าอ่ะก็วันจันทร์ก็ติดได้ผมว่าน่าจะออกมาในโทนที่ดีครับโอเคได้ท่านเทพก็ตอนนี้กำลังเซ็นหนังสือสำหรับนักลงทุนที่สนใจหนังสือท่านเทพก็แอดไลน์ BLLMI มาได้เลยตอนนี้นะคะท่านเทพบอกของก็ปล่อยไปแล้ว300เล่มน่ะแล้วก็พิมพ์จำนวนจำกัดเพราะว่าปีที่แล้วพิมพ์เยอะเนี่ยปีนี้พอแล้วปิดปั๊บเดียวจะครึ่งทางแล้วครับเหมือนจะพอดีนายทุนสั่งเอาไว้ครับมึงไม่ต้องพิมพ์เยอะหรอกนะครับปีนี้หมดเท่าไหร่ก็พอนะครับผมรีบสั่งนะครับผมโอเคขอบคุณมากค่ะเทพขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับขอบคุณครับค่ะก็ติดตามกันไปก็สนุกกันนะคุณแต่ว่าสิ่งที่ท่านเทพคำนวณหรือว่าท่านเทพคำนวณนี่แหละเขาก็จะมีข้อมูลในตำราเขาก็จะมีรายละเอียดเรื่องราวพื้นฐานหุ้นนะฮะที่พวกเราหาจากอากูก็ได้แต่ว่าในส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือในส่วนของการดูมกราคมกุมภามีนาเมษาพฤษภาหุ้นแต่ละตัวนั่นเองนะคะนักลงทุนก็เป็นจุดที่ดีถ้าเรารักหุ้นตัวไหนเราก็เอาไปดูนะCPO รักมันมากเหลือเกินแต่ก็ไปดูวันเดือนมกราวันไหนมันเป็นอย่างไรกุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนาเป็นต้นนะฮะนี่คือสิ่งที่ทำนะเราไม่ได้ทำมั่วเราไม่ได้ทำแบบว่าเป็นเรื่องราวไร้สาระนะถึงมีสาระแต่มีความน่ารักจิตและวิญญาณนั่นก็คือความน่ารักของผู้คนที่แตกต่างจากทางด้าน AI โรบอทไม่มีความรู้สึกแต่พวกเรามีความรู้สึกกันเรายังเป็นคนนักลงทุนนะฮะก็ฝากเพื่อนๆนักลงทุนที่บางคนวิ่งไร้สาระเข้าใจนะฮะแต่บางเรื่องบางราวนะฮะที่พี่ม่อนบอกให้หัวเราะเถอะชีวิตมันจะมีความสุขนั่นเองค่ะนักลงทุนนะบางทีเรื่องไร้สาระบ้างบวกกับมีสาระบ้างนี่คือชีวิตของคนถ้าหากไม่มีแบบนี้ก็ไม่ใช่คนนะฮะค่ะใครที่สั่งหนังสือเป็นของขวัญปีใหม่ให้เพื่อนๆก็ได้นะคะ @BLLMI นั่นเองง่ายที่สุดตึ๊ดเขียนชื่อสลิปการโอนเงินจำนวน2เล่มนะเล่มรวมค่าส่งเล่มละพันนะฮะนักทุนค่ะBLLMI เลยนะเพราะตอนนี้พี่ม่อนก็เต็มที่นะฮะทุกอย่างความรู้นักทุนทุกรูปแบบทั้งเทคนิคทั้งพื้นฐานทั้งเรื่องความรู้สึกของคนจิตวิทยาใครเขาบอกว่าลงทุนถ้ามีความรู้สึกที่ดี 70% ชนะรบร้อยครั้งชนะหรือเปล่า ความรู้สึกความเชื่อของเราเราเชื่อว่าหุ้นอะไรเราก็ต้องไปศึกษาหาความรู้เรื่องราวหุ้นที่เราเชื่อนะไม่ใช่เราฟังเขาหูดับตับไม่ได้นะคะทุนอ่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่ในช่วงหน้าติดตามกับคุณนิพนธ์นะคะพักสักครู่ค่ะBusiness Line and Lifeชีวิตธุรกิจที่มีความสุขคุ้มไหมถ้าจะให้คุณเข้ามาตรวจดูหุ้นในพอร์ตของคุณว่าจะเอายังไงดีกับนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศไทยทุกๆเดือนแล้วจะคุ้มไหมถ้าให้คุณได้เข้ามาร่วมสัมมนาครบรอบนิตยสาร Stock Review ในเดือนมีนาคม2562ที่มีนักวิเคราะห์ชั้นนำทั่วไทยมาร่วมงานแบบไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วจะคุ้มไหมถ้าให้คุณได้มีข้อมูลการลงทุนที่จะไม่ทำให้คุณตกทุกเทรนด์การลงทุนไม่หลงทางการลงทุนผิดกลุ่มเปิดมุมมองความคิดของนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศไทยสิทธิพิเศษทั้งหมดนี้ให้คุณได้เป็นคนพิเศษสำหรับเราเพียงสมัครสมาชิกนิตยสาร Stock Review ปี2562สามารถโอนค่าสมัครสมาชิกเข้าบัญชีบริษัท Business Line Alliance จำกัดธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี 876-0-2039-9-5 หรือธนาคารทหารไทยเลขที่บัญชี 043-7-16240-7 แล้วส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ราย ID @BLLMI สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0853857007หรือราย ID @BLLMI สน
ับสนุนรายการโดยสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนบริหารงานโดยคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์โทร020802822จามจุรีสแควร์ชั้น20ที่เดียวเท่านั้นช่วงชีวิตที่มีความสุขค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยการลงทุนนะคะกับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะคะกรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนนะคะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะดีครับมั่นครับค่ะเป็นไงบ้างคะวันนี้ก็ซึ้งไปเลยนะค่ะค่ะฟังเดี๋ยวไปดูใหม่วันจันทร์วันนี้คงซึ้งทั้งวันมั้งนะครับคงไม่มีอะไรหวือหวานะครับข้างล่างก็1035ก็บนก็1045ประมาณนี้นะครับคงเป็นกรอบแคบๆนะครับ1635นะฮะ1645ค่ะประมาณนี้เซตนะฮะครับก็รอข่าวคราววันจันทร์อีกทีหนึ่งเรื่องเร่งกำไรเร่งเก็งกำไรกันค่ะแต่เส้นทางเทคนิคก็บอกอยู่ในช่วงของขึ้นมาแล้วก็เริ่มพักตัวค่ะเทคนิคพักตัวพวกโมเมนตัมก็เริ่มแบบบอกพักตัวค่ะค่ะพักตัวละพักตัวเยอะขึ้นมาจาก 1,600 ขึ้นมาถึง 1,610 มาบอกเริ่มพักฐานแต่ยังไม่ได้บอกว่ายังไม่พักค่ะพักอยู่นะแต่ถ้าเย็นนี้เป็นแท่งแดงเงี้ยก็อาจจะพับลงไปได้อย่างเงี้ยนะแต่นี้มันไม่บอกเราหรอกมันก็เป็นอย่างนี้ทุกวันเนี่ยนะครับค่ะค่ะถึงแล้วตอนเย็นมันก็บอกนะฮะแต่ทั้งโลกก็วันนี้ก็ซึมนะค่ะตลาดที่เขาเล่นขึ้นแรงลงแรงก็ขึ้นแรงลงแรงอยู่นะค่ะตลาดที่เล่นซึมนะฮะก็เซ็ตเนี่ยเล่นซึมนะครับซึมนะฮะครับทีเฟกก็วันนี้ช้าเปิดมาโดดก็ช็อตนะฮะ092ลงมาละนะครับเมื่อวานปิดต่ำกว่า 1,090.33 นะวันนี้ก็ที่บอกว่าก็ต้องลงก่อนนะนะครับเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันนะครับแนวรับก็1,081-1,083นะลงถึงหรือเปล่าไม่รู้นะตัวทีเฟกค่ะนักทุนครับทีเฟกเมื่อวานเราก็ช็อตมาบรรลุแล้วก็ช็อตมาแล้วก็ยังถืออยู่นะเราก็คิดว่าดูแล้วกันนะครับถ้ามันจนถึงเมื่อวานนะครับมันก็ยังไม่สามารถปิดนะครับมันมีตัวเลขที่มันต้องปิดสูงกว่า1,089.3นะฮะแล้วก็มันก็ปิดเมื่อวาน1,089.5ก็สูงกว่านิดนึงนะครับก็มันไม่ได้บอกอะไรนะฮะเพราะว่าจริงๆถ้าปิดสูงกว่าเป็นเบรกอะไรก็ต้องวิ่งไปแล้วแต่ไม่วิ่งนะฮะก็คือใช้เวนะครับต่อข้างอยู่ไม่ได้บอกอะไรนะฮะไม่ได้บอกว่าจะลงแรงนะคุณหมอค่ะค่ะนะครับแต่ก็บอกว่ายังไม่ได้ขึ้นไปข้างบนนะครับยังไม่รู้เนาะซึมทั้งวันนะซึมทั้งวันเลยค่ะใช่ตัวที่ก็สลับตัวขึ้นสลับตัวลงนะครับเที่ยวหรือมั้งเที่ยวใครเที่ยวอุ้ยตายละเดี๋ยวพี่นิพนธ์ไปเที่ยวแล้วนี่ตลาดคงไปเที่ยวละผมไม่ได้ไปไหนละใครซื้อใครขายนะฮะแต่ด้านหน้าก็คงจะเป็นอาการไม่ได้แตกต่างไม่แตกต่างกันนะฮะเดือนธันวาปกติก็เป็นเดือนที่วอลุ่มซบเซาทุกปีอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยู่ที่ว่าเทรนเป็นยังไงเทรนตอนนี้ก็จะบอกว่าของปีนี้เทรนเป็นไซด์เวย์นะครับเพราะนั้นเดือนธันวาก็จะไซด์เวย์หนักเลยมองพอวอลุ่มน้อยก็ไซด์เวย์หนักเลยซึมไปเลยนะครับแล้วแต่ใครจะคิดอะไรนะคิดอะไรก็คิดอะไรได้ก็คิดลงก็เอาขายคิดขึ้นเอาซื้อไม่ไปไหนหรอกนะครับก็จะเป็นแบบนี้ทั้งเดือนธันวานะครับแต่ปลายเดือนเราไปมาดูกันว่ายังไงต่อนะครับตลาดหุ้นมันเหมือนกับว่ายังปรับฐานไม่เสร็จนะครับค่ะแต่ก็อยู่ที่ต่ำในเชิงอินดิเคเตอร์นะครับบอกว่าอยู่ที่ต่ำแต่การปรับฐานก็ยังไม่จบการปรับฐานไม่ถึงว่าการลงมาจาก1,850ก็การปรับฐานยังไม่จบนะครับแต่ก็ไม่ได้สื่อว่าจะต้องจับแถวแถวพันหกแล้วจะลงไปอีกไปเยอะนะก็ไม่เท่าไหร่เนาะไม่เท่าไหร่คงไม่เท่าไหร่แต่ก็มันก็จะซึมนะคือตลาดหุ้นเราพื้นฐานไม่ได้เสียแต่สิ่งที่เสียคือฟันโฟไหลออกค่ะโดยไม่สามารถคาดการณ์ได้เลยว่าจะไหลเข้าเพราะฉะนั้นในเดือนธันวาเราก็ยังพอมี
คาดการณ์ได้ว่าจะมีท่านโปรเจกต์ ETF เข้ามาซื้อใช่ไหมฮะ ETF แต่พอต้นปีก็เงินจากไหนจะมาซื้ออีกล่ะค่ะไปค่ารถฝรั่งจะเข้าฝรั่งนี่ก็ไม่เข้าใช่ไหมดังนั้นในช่วงนี้จนถึงสิ้นปีเนี่ยก็ยังปลอดภัยอยู่นะค่ะค่ะมันยังมีเงินกองทุนที่พยุงอยู่นะแต่พอต้นปีแล้วเนี่ยเอ๊ะเอาไงดีอะไรเงี้ยนะถ้ายังไม่เห็นเงินต่างชาติเข้ามาเนี่ยมันก็คงยากที่ตลาดจะขึ้นไปแรงๆเนี่ยนะครับปัจจัยดียังไงมันก็ไม่สามารถขึ้นแบบว่าขึ้นแบบขาขึ้นนะครับแค่แต่ถ้าบวกจากตัวนี้ไป30จุดเนี่ยตกใจบวกได้เหมือนกันนะแล้วก็ขายอะไรเงี้ยนะฮะเออตกใจบวกตกใจลบเลยเนี่ยได้หมดเลยนะตกใจลบจะง่ายกว่านะตกใจบวกอาจจะบวกตอนเช้า10จุดแล้วก็เมื่อวานแล้วก็อย่าไปเลยไปแล้วเสี่ยงนะก็ลงมาใหม่นะเอ๊ะทำไมโฟลตอนนี้เห็นว่าเข้าฟิลิปปินส์อินโดแต่ทำไมไม่มีเข้าไทยเลยล่ะคะที่เราก็ไม่ต้องทำอะไรที่ฟิลิปปินส์อินโดเนี่ยอย่าลืมว่าการขายหุ้นในตลาดทิพย์เนี่ยเขาไม่ได้ขายหมดนะแต่เขาขายฟิลิปปินส์ลงมา 19% นะอ๋อเขาขายมากกว่าเราเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องส่วนนั้นเขาเทคโปรฟิตไปในส่วนที่เขายังมีอยู่เนี่ยเขาพยายามที่จะกลับไปทำปิดบุ๊กของเขาเหมือนกันนะครับตอนสิ้นปีเหมือนกันเพราะนั้นเขาจะดึงฟิลิปปินส์กับอินโดนีขึ้นไปนะขึ้นมาแล้วก็ยังถือว่าการลงถ้าเทียบกับ 1,850 ในฟิลิปปินส์ก็ยังลงมากกว่าเราอยู่ฟิลิปปินส์ลง19เราลงมาแค่9นะของเราไม่ขึ้นไม่ลงแต่ของเราก็เลยมันก็เลยแบบไม่ขึ้นไม่ลงไงเพราะว่ามันไม่ได้ลงมาเยอะเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่มีเหตุอะไรที่เขาต้องมาทำวิดีโอเดซิ่งบ้านที่บ้านเราคราวนี้กองทุนบ้านเราเราจะทำไหมล่ะมันอยู่ที่ว่ากองนั้นเนี่ยเป็นกองอะไรส่วนใหญ่ถ้าเป็นกองตัวเขาก็ไม่ทำอยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าเป็นกองของบริษัทประกันชีวิตของอะไรพวกนี้เขาอาจจะมีการทำบ้างนะฮะกองที่เป็นกองปิดนะฮะก็อาจจะมีการทำบ้างนะซึ่งปีนี้ก็อาจจะมีการทำแต่ทำก็คงไม่ได้ทำอะไรมากมายนะฮะนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เสียหายเลยเยอะนะครับตรงนี้มันเป็นพวกลองเทอมมันนั่นเขาถือเส้นเรามาแต่ร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยผมไม่มาทำอะไรมากมายหรอกนะก็เข้าที่ฟิลิปปินส์ก็ผมคิดว่าเป็นเหตุนี้ว่าขายมากไปนะค่ะค่ะเขาวิ่งกลับไปที่อินโดนีเซียเหมือนกันนะมันวิ่งข้าววิ่งออกเก็งกำไรค่าเงินไอ้รูเปียกับเปโซอยู่เนี่ยไปเล่นกันตรงนั้นใช่แต่มันเล่นกับเรามันก็เล่นยากเพราะเราเป็นแข่งไงแต่พอเขาเก่งกับไปร้อนเสร็จเขาก็จะเงินมาพักบ้านเรานะแต่ไม่ได้เข้าตลาดหุ้นเขาไม่เข้าตลาดหุ้นเขาเข้าตลาดตราสารหนี้เพราะดอกเบี้ยเราอยู่ที่ต่ำมันก็พักได้ไงมันก็พักได้ชั่วคราวก็วิ่งออกไปอีกอย่างนี้นะกลับไปซื้อที่หุ้นที่โดนเดียวเดี๋ยวก็กลับมาพักเราอีกคือมันตลาดทิพย์มันบริหารในเรื่องของ asset allocation เฉพาะหากำไรในทิพย์เองค่าส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยของเรากับอินโดนีเซียนะคือไม่ถึงว่าถ้าผมเป็นผมจะทำแบบนั้นนะแต่ผมไม่รู้ว่าเขาทำหรือเปล่าไงแต่ผมคงไม่โยกเงินดอลลาร์กลับไปที่ดอลลาร์ใช่ไหมเพราะเงินนั้นมันอยู่ในกองทุนทิพย์มันก็คงบริหารในสกุลทิพย์เนี่ยอันนี้มันมี3สกุลปรากฏว่าบาทจะมันแข็งเพราะนั้นผมก็จะโยกเงินจากเปโซเนี่ยนะครับหรือรูปเปียนะเข้ามาพักที่ตราสารหนี้บ้านเราแล้วเดี๋ยวผมก็จะโยกกลับอีกเพราะตลาดเงินมันใหญ่กว่าตลาดหุ้นมันโยกกันแรงได้เยอะกว่าใช่ไหมฮะแต่มันถึงกับพักเนี่ยเนี่ยถือสมมติว่าขายหุ้นที่เป็นไปสักแสนล้านนะฮะก็มาพักเมืองไทยแสนล้านถือไว้ไปพักที่เมืองไทยมันยังได้กำไรตอนแรกเปลี่ยนเนี่ยเวลาโยกกลับเนี่ยค่ะค่ะนะครับก็จะเป็นอาการที่ว่าเหมือนบางทีก็เห็นมีเงินเข้ามา2,000 ล้านอย่างเงี้ยนะค่ะค่ะเข้ามามันเข้ามาเยอะนะในตราสารนี้ใช่ใช่เข้าเมืองไทยเยอะแต่ไม่ได้เข้าหุ้นนะฮะคือบ้านเราเนี่ยมันมีจุดเด่นก็คือว่าค่าเงินบาทมันมีเสถียรภาพเพราะฉะนั้นไอ้เงินบาทของเราเมื่อเทียบกับอินโดนีเซียรูเปียหรือฟิลิปปินส์เปโซเนี่ยมันมีแต่ทางแข็งไงนะครับเพราะฉะนั้นขายหุ้นที่นู่นแล้วไปถือไอ้เงินสกุลนั้นไว้มันก็เหมือนกับว่าขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนใช่ไหมโยกมาเอากำไรจากบาทก็อะไรเงี้ยแต่เวลาเขาวิ่งผ่านเขาวิ่งผ่านตลาดนะค่ะนะครับเข้าใจเนาะตลาดเงินมันใหญ่มากกว่าตลาดหุ้นเพราะเขาถือว่าทั้งเงินคือที่คิดของเขาก็คือว่าถ้าคือเอาเงินไปไว้ที่ปลอดภัยไม่กำไรไม่เป็นไรใช่ค่ะแบบเนี้ยเพราะว่าที่ทั้งอินโดและฟิลิปปินส์มันก็มีปัญหาเรื่องของการดูบัญชีเดินสะพัดทั้งคู่เลยนะค่าเงินมีแนวโน้มอ่อนนะครับตอนนี้เขาจะกลับยังไงเขาก็กลับไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะเขาก็มาแวะที่บาทที่แหละนะการบริหารพวกนี้เขาบริหารเงินด้วยทุนสำรองเขาก็ต้องบริหารเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนไปด้วยนะแล้วส่วนนี้มันเป็นส่วนที่
ขาก็ทำกำไรได้เยอะพอสมควรนะครับได้ค่ะนั่นก็เป็นเรื่องราวของโฟลว์เงินโลกเนาะทำไมบ้านเราก็เหมือนจะดีทุกอย่างแต่ทำไมไม่เข้าในตลาดหุ้นแต่เอาเข้าไปพักในตลาดตราสารหนี้แทนนะคะนักทุนใช่เดี๋ยวจะเห็นว่าบ้านเราจริงๆแล้วในตัวของพี่บ้านเราก็สูงกว่าตลาดอยู่เพราะว่ามันเวทด้วยเสถียรภาพทางด้านการเงินนะครับค่ะดังนั้นของเราเนี่ยบอกว่าถ้าอินโดนีเซียมันลงจากนี้ไปอีก 20% เราก็ลงแค่10อ่ะค่ะแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่ลงไม่เอาแม้แต่สมมติเกิดใครติดในอินโดในฟิลิปปินส์เนี่ยตลาดหุ้นของเขาลง 30% เราลง 15% ไงแต่ไม่ใช่ว่าเราแข็งเราไม่ลงฮะอันนั้นเข้าใจเรื่องโฟลว์ผิดเลยค่ะค่ะแล้วก็ถามว่าแถวนี้ปลอดภัยไหมผมคิดว่าเป็นโอกาสนะเป็นโอกาสมากกว่าการที่เราจะมองว่าหุ้นจะขึ้นจากตรงนี้ไปขึ้นยังไงก็ไม่รวยเนี่ยเพราะนั้นเราถือเงินสดไว้ในภาวะที่มันเกิดไครซิสเนี่ยนะครับไอ้เงินสดเนี่ยมันเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดนะฮะซื้ออะไรก็ได้ราคาถูกเลยนะค่ะค่ะอะไรก็ได้ที่ราคาถูกในสินทรัพย์เสี่ยงตัวนี้จะเห็นว่าเงินก็ไหลออกจากทรัพย์เสี่ยงทั้งโลกนะฮะแล้วก็เราทำไม่ให้มันดิเตอร์หน่อยเล็กน้อยนะครับก็เป็นข้อมูลในเรื่องราวของการลงทุนในตอนนี้ก็ค่อนข้างเงียบเนาะสิ้นเดือนคนเดินทางเงียบทุกเดือนเงียบทุกปีนะค่ะเป็นแต่ว่าเงียบในทางไซเวอัพเงียบในทางไซเวดาวนะแต่ปีนี้อาจจะเงียบในทางที่แบบไซเวเลยเวจริงๆอาจจะกรอบ1,550 1,650 1,620อะไรเงี้ยนะค่ะกรอบแคบเหลือทุกอย่างค่ะกลับไปมาว่ากันอีกทีนึงว่าจะต้นปีเอาไงต่อเป็นยังไงครับส่วนทองคำล่ะคะทองคำก็เรามา 1,210 แล้วก็ปิดไปแล้วนะพอมันไซด์เวย์ก็คือได้10เหรียญ20เหรียญแล้วก็เอาแล้วก็ปิดนะแต่แล้วรอย่อลองใหม่นะก็ดูก่อนว่ามันจบตรงไหนถ้ามันจบ 1,240 เดี๋ยวก็รอลองแถวๆกันเราดูประมาณ20เหรียญนะจากข้างบนมันนะประมาณ20หรือ25เหรียญเขาจะเก็งกำไรอยู่ประมาณเนี้ยนะแต่เนื่องจากว่าภาพใหญ่ของมันเป็นไซด์เวย์เพื่อที่จะขึ้นนะเราก็เลยดักที่จะเล่นขาลงมากกว่าแต่ถ้าใครเล่นเป็นแถว1,270จะช็อตอันนี้ก็แล้วแต่นะนะครับก็ทำหน้างานนะตอนนี้ก็ถือว่าเราพอละเราก็ไม่มีโพซิชั่นอีกแล้วแต่เราก็รออีกนะรอย่อลองใหม่อีกนะมีเดือนสำคัญวันศุกร์เนี้ยอาจจะมีตัวเลขมีอะไรดีๆก็ได้นะครับได้ค่ะเรามาเก็งกำไรกันใหม่นะโอเคขอบคุณมากนะคะครับสวัสดีครับค่ะก็เป็นข้อมูลความรู้กับคุณนิพนธ์นะฮะค่ะส่วนนักทุนที่ถามบีกริมพี่ม่อนแนะนำเลยนะฮะคุณยุพาค่ะไปฟังรายการพี่ม่อนตอนช่วงหุ้นทิมตาบีกริมกำลังทำอะไรอยู่นะฮะไปฟังรายการย้อนหลังนะนักทุนนะเพราะมีรายละเอียดเรื่องราวของหุ้นบีกริมพอดีแล้วก็เป็นความรู้ด้วยนะฮะคุณผู้ฟังนักทุนนะฮะก็รายการพี่ม่อนเขามีตั้งแต่9โมงครึ่งนะฮะตอนนี้ก็มีช่วงกวักหุ้นช่วงก่อนตลาดหุ้นปิดเอ้ยเปิดนั่นเองนะฮะแล้วก็ช่วงที่2ช่วงหุ้นทิมตาก็คือช่วงแนะนำหุ้นนะมีกริมมีอธิบายชัดเจนแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงรายการใน FM 97ที่วิทยุนั่นเองนะฮะก็เราจะเจอกันจนแต่ท่านสามารถติดตามรายการพี่ม่อนได้นะผ่านช่องทาง Facebook Live ตั้งแต่ 9:30 นจนถึงตลาดหุ้นไทยปิดช่วงใหม่คือเที่ยงครึ่งนะฮะเราก็เดี๋ยวเราก็ตามกันต่อเนื่องกับข้อมูลความรู้การลงทุนในรายการพิเศษหลายตอนนี้พี่ม่อนได้ปรับเปลี่ยนในทุกเรื่องราว